หลวงตามีข้อปฏิบัติข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มสวดบทสวดพระมหาจักรพรรดิใหม่ๆไหมคะถ้าจออยู่ในบทสวดก็ใช้เวลาไม่นานหรอกชีวิตท่านก็จะเปลี่ยนแล้วปัญหามันจะจดจ่อได้นานแค่ไหนนะสวดมนต์เสร็จก็ไปเล่นโทรศัพท์แล้วล่ะหรือไปคุยกันละคลื่นมันเปลี่ยนแล้วคลื่นมันเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนมันก็จะเรียนได้ไหมล่ะเรียนไม่ได้มันก็โลกมั่งทำมั่งโลกมั่งทำมั่งเดี๋ยวก็เบามั่งเดี๋ยวก็วุ่นวายมั่งเดี๋ยวโน่นนี่นั่น